กลับเรียนท่านประธานผมพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกครับอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดินนะครับช่วยมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยซองดาวนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาสว่างแดนดินเนี่ยเขาได้สำรวจแล้วก็เสนอขยายเขต13สายทางในพื้นที่ตำบลปทุมวาปีนะครับซึ่งในรายละเอียดครัวเรือนข้อกำหนดต่างๆเนี่ยถูกต้องตามระเบียบซึ่งระยะเวลาที่ขอมาก็ปีกว่าๆแล้วนะครับอย่างน้อยก็ควรจะพิจารณาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องเดิมนะครับก็คือบ้านนนเจริญนะครับตำบลกกปลาซิวซึ่งผมเคยหารือในสภาแห่งนี้นะครับหลังจากผมหารือนะครับเขายื่นหนังสือขอกรมป่าไม้มา3ปีนะครับหารือเสร็จวันที่2เนี่ยก็กรมป่าไม้ก็อนุญาตนะครับแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังกรมทรัพยากรนะครับไปกระทรวงทรัพยากรขอสไลด์ที่2ครับปัญหาอีกแล้วนะฮะท่านประธานผมขึ้นทีไรในสไลด์ในปัญหานี่คือแผนที่นะครับขอสไลด์ต่อไปครับผมจะให้ดูพื้นที่นะครับสไลด์ถัดไปครับก็คือหลังจากเดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้นะครับซึ่งสัญจรไม่ได้ท้องถิ่นนะครับอบต.กกปลาซิวเขาก็มาก่อสร้างสะพานแล้วก็มาเตรียมนะครับใช้งบท้องถิ่นเนี่ยมาเตรียมถนนคสล.รอแค่สะพานนะครับชาวบ้านเนี่ยอบต.กกปลาซิวก็ไปของบประมาณนะครับจากกรมทางหลวงชนบทแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าส่งไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ยังอยู่หน้าห้องท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่อนุญาตนะครับถ้าบอกเขาผิดระเบียบตรงไหนก็ต้องตอบกลับมาครับพี่น้องบ้านนนเจริญเขารออยู่นะครับทางหลวงชนบทเนี่ยเขารออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเสียงดังๆนะครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับว่าพี่น้องบ้านนนเจริญนะครับตำบลกกปลาซิวนะครับจังหวัดสกลนครเขารออนุญาตนะครับจากกระทรวงแล้วเขาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านพัสลินรามวงศ์ครับ